ครมาที่นี่พอคิดว่าจะเจอสารวัตรหรอเปล่าอะเราแค่อยากมาคิดถึงมันเป็นครั้งสุดท้ายอะในที่ที่ทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นตรงข้ามกับเราเลยอะเรามาที่นี่เพราะแค่อยากจะจำมันแววตาของมันก่อนที่จะเจอไทยจริงๆเราชอบมันมาตลอดแล้วเราก็คิดว่ามันก็รู้สึกเหมือนกันกับเราเราก็รอให้มันเมื่อไหร่ว่ามันจะกล้าบอกชอบเราสักทีอะจนกระทั่งวันนั้นเรามาดูคอนเสิร์ตกันที่นี่แล้วมันก็ได้เจอไทยตั้งแต่วันนั้นแววตาของมันก็เริ่มเปลี่ยนไปจริงๆเราก็พอจะรู้คำตอบมาตั้งนานแล้วเราถึงได้หนีไปเรียนที่อื่นเราก็คิดว่าเราจะลืมมันได้แล้วนะแต่วันนั้นมันลงรูปถ่ายใน IGให้ทุกคนเห็นมันไม่กล้าบอกรักเราแต่กลับเปิดตัวไทยในโซเชียลเลยทำให้เราอยากรู้ว่าถ้าเรากลับมาตอนนี้อะไรอะไรจะเปลี่ยนไปไหมแต่ก็ไม่รู้ได้ไงเราว่ามันยังรักแพมอยู่นะแพมเราขอโทษเรารักแกไม่ได้มันพยายามจะปิดเราแต่เราก็รู้ว่ามันแต่งเพลงรักให้แพมอะและที่มันบอกแพมแบบนั้นน่ะมันก็อาจจะแค่รู้สึกผิดกับเราก็ได้ถ้าเป็นเรื่องเพลงอะพายลองไปฟังดิทำไมเราต้องฟังอะพายลองไปฟังเถอะเดี๋ยวท้ายก็รู้เอง